นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิดุนุตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาสันเดติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปานายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจัตตาริปุริสายุคานิอาทปุริสปุคคะเทสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอนุนัยโยปาหุนัยโยอินัยโยอัญจรีกรณิโยตรังปุญญเกตังโลกัสสติแล้วก็สรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณนะนะต่อไปก็คงจะเป็นรายการในการสนทนาพระธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จริงในพระณสีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะมีมากในเล่มนี้ก็รวบรวมไว้ทั้งหมดแต่ก็คงจะเอามากล่าวได้ไม่ทั้งหมดแต่เพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่างของปฏิจจในธรรมจักขปวัตตนสูตรอยู่ในธรรมจักขปวัตตนสูตรที่เราคุยสนทนากันเมื่อคืนก็สนทนาเกี่ยวในเรื่องของอัตที่จริงยังไม่ได้เข้าในรายละเอียดเลยเนี่ยยังไปอยู่ในช่วงของอัตของทุกขสัจสมุทัยสัจจะแล้วก็นิโรธสัจจะไปแล้วก็อัตของมรรคสัจแค่อัตถะนะอัตถะของเขาเนี่ยแค่ยังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดว่าแต่ละอย่างอัตแต่ละอย่างในอัตของแล้วก็ต้องไปอธิบายแต่ละอย่างอีกนะว่าหลังจากไปศึกษาในเรื่องครั้งที่เมื่อคืนเนี่ยคุยกันในเรื่องของมรรคก็ยังไม่หมดเลยมรรคก็ได้แค่ข้อเดียวใช่ไหมยังจำได้ไหมข้อไหนอัตของมรรคสี่ประการนิญญานัตโถก็คือนำออกจากภพเหตวัฏโถก็คือเป็นเหตุอย่างหนึ่งนิทัศนัตโถก็สำแดงออกหรือเห็นอธิปัตยโถก็คือเป็นใหญ่อาทั้งสี่ประการนี้เมื่อคืนก็พูดในเรื่องของนิญญานัตโถที่ลักษณะแห่งมรรคสัจจะโดยแท้มรรคสัจจะโดยแท้ก็คือพระพุทธองค์เนี่ยประสงค์ใจเห็นให้เห็นใจความว่าบุคคลเนี่ยที่เป็นสัตบุรุษถ้าปรารถนาที่จะพ้นจากวัฏทุกข์และท่านก็เลยอุปมาเรื่องของว่าห่วงของความทุกข์เนี่ยมันเป็นมหาสมุทรบางทีท่านก็ใช้คำว่าโลกิยะมหาสมุทรที่เราท่านทั้งหลายที่ต้องการจะแหวกว่ายในการที่จะข้ามโลกิยะมหาสมุทรหรือวัฏสงสารเนี่ยนะจะข้ามได้ก็ต้องอาศัยมรรคสัตว์แล้วก็บอกว่ามรรคสัตว์เนี่ยเป็นสำเภาเนี่ยเป็นสำเภาเป็นเรือที่เลิศมากเป็นเรือใหญ่หลวงมากล้ำเลิศมากไม่เอียงไม่โครงด้วยแล้วก็ไม่สาไม่เพียบไม่จมด้วยก็ใครจะไปทำลายให้แตกทับก็ไม่ได้เป็นสำเภาที่มั่นคงแล้วก็หนาแน่นมากเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะอะไรต่างๆจะไปทำลายได้เป็นต้นทนทานยิ่งนะแต่ถามบอกว่ามรรคที่จะทนทานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนั้นจะต้องเป็นระดับอริยมรรคนะถ้ายังเป็นพวกมรรคที่เป็นโลกียมรรคนี่นะถ้ามรรคในกามาวจรใช่ไหมในกามาจรเนี่ยกามาวจรในองค์มรรคก็เกิดได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เพราะในนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมที่ประกอบในมหากุศลเนี่ย
ัมมาสังกัปปะก็ได้ความดำริชอบในนั่นก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเนี่ยแม้ในขณะที่ในมหากุศลก็ยังไม่เกิดพร้อมกันก็จริงอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็สามารถที่จะเกิดได้องค์ใดองค์หนึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยก็ว่ากันไปสัมมาวายามะก็ได้สัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิโดยสรุปคือถ้าเอาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะออกเสียเนี่ยมรรคห้าก็เกิดได้อย่างเงี้ยนะคือเขาสามารถที่จะเกิดได้แต่ว่ามรรคที่ในโลกียมรรคเนี่ยเป็นมรรคที่ไม่สู้จะแข็งแรงถ้าเป็นกามาวจรนะถ้าเป็นรูปาวจรก็รู้สึกจะมั่นคงขึ้นนี่นะอรูปาวจรก็จะมั่นคงอันนั้นก็จะเป็นฐานได้เดี๋ยวท่านจะไปวิจัยนะว่าจะวิจัยในลักษณะไหนก็คือว่าถ้าเป็นโลกุตระมรรคเนี่ยลมพายุพัดสักเท่าไรก็ไม่สามารถที่จะหวั่นไหวหรือสะทกสะท้านหรือสะเทือนเป็นต้นได้เขาถึงบอกว่าเป็นสำเภาที่สามารถที่จะแหวกว่ายหรือข้ามโลกิยะมหาสมุทรได้อย่างไม่ต้องสงสัยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่จะสามารถข้ามโลกิยะมหาสมุทรได้นั้นก็มีสำเภาก็คือมรรคสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าแล้วก็บอกว่าโลกิยะมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยปริเทวทุกโทมนัสแล้วก็อุปาญาตเนี่ยลักษณะที่มีการร้องไห้ขัดเคืองแล้วก็มีความโศกเป็นต้นเหล่านี้นะจะสามารถที่ข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้นั้นที่เขาก็เมื่อคืนเขาพูดว่าไอ้โลกิยะมหาสมุทรเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งหลายใช่ไหมสัตว์ร้ายต่างๆเหล่านั้นน่ะท่านก็เลยอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสเขาไว้เหมือนกับสัตว์ร้ายนั่นแหละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปะเป็นต้นเหล่านี้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายกิเลสทั้งหลายนั่นแหละที่มันโถมเข้ามาสู่กระแสใจของสัตว์โลกทั้งหลายอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นสัตว์ร้ายทั้งหลายนะท่านก็เลยบอกว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายที่ปรารถนาจะข้ามพ้นทะเลหรือโลกิยามหาสมุทรอันนั้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็มีพระมหากรุณาใช่ไหมก็เลยแสดงบอกว่ามรรคสัตว์นี่ที่เป็นนิญญาณัตถะหรือเป็นนิญญาณโถเป็นเหตุหรือเป็นเครื่องที่จะสามารถนำออกจากสังสารวัฏคือชาติทุกข์ชราทุกข์แล้วก็มรณะทุกข์เป็นต้นได้นี่เลยตรัสอัดของอริยมรรคนั้นเป็นลำดับแรกอย่างนี้ประการต่อไปก็คือว่าเหตวัฏโถนั้นน่ะมีอัตวัฏให้เวลาจะอธิบายในอัดของมรรคที่สองเนี่ยต้องให้แทงตลอดถึงสมุทัยสัจจะต้องหมายความบอกว่าบุคคลที่จะสามารถข้ามโลกของทะเลน่ะหรือทะเลหลวงที่มันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆอย่างมากมายนั้นนะเพราะอะไรคือว่าถามทำไมนะบุคคลอันจะข้ามให้พ้นไปจากเกี่ยวในเรื่องของสังสารวัฏที่อุปมาเหมือนกับทะเลใหญ่ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าที่จะไปข้ามไปได้เป็นต้นเหล่านั้นก็เพราะว่ามีใจที่ไม่อยากข้ามเพราะอัธยาศัยของสัตว์นั้นนะเต็มไปด้วยมูลของตัณหาคือกามตัณหาเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นตัณหานั้นก็จะข่มขี่ย่ำยีจิตสันดานอยู่เป็นนิตการในที่สุดจริงๆก็ไม่ปัญญาไม่สามารถที่จะเงยหัวขึ้นมาพิจารณาเห็นโทษของตัณหาเห็นโทษของสังสารวัฏนั้นได้อุปาทานที่เข้าไปอุดหนุนให้กำลังแก่ตัณหาใช่ไหมเพราะตัณหานี่ก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานใช่ไหมพวกกามตัณหาในตัณหาในองค์ธรรมได้แก่โลภะที่ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็คือโลภะที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ทิฏฐิบวกเข้าให้อีกก็เลยเป็นเหตุทำให้กฎอัตยาสัยของสัตว์นั้นไม่สามารถที่จะเงยหัวออกจากวัฏฏะเป็นต้นได้มันกดนิ่งอยู่นั่นแหละในที่สุดจริงๆมันก็ทำให้สัตว์นั้นติดแน่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือติดแน่นในอัตภาพของตนและก็สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้นะทั้งที่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยตัณหานั้นน่ะไม่สามารถปัญญานั้นไม่สามารถพิจารณาเห็นโทษของตัณหานั้นได้อุปาทานก็เข้าไปอุดหนุนให้กำลังแก่ตัณหาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นทีนี้ตัณหานั้นน่ะเมื่อมีกำลังกล้าหาญปัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักรานหรือละลานหรือประหารให้ลงได้ก็ไม่ถามว่าเมื่อตัณหาอุปาทานก็มีกำลังเนี่ยก็จะทำให้สัตว์โลกนั้นมัวจมอยู่ในวัฏฏะเนี่ยไม่แสวงหาสัมเภาสัมเภาในที่นั้นก็คือไม่แสวงหามรรคไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายในการที่จะประชุมอริยมรรคให้เกิดขึ้นในกระแสขันธ์ในส่วนจริงก็ติดแน่นกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็หลอกให้เราเพลิดเพลินยินดีด้วยนะ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ว่ากันไปเลยตอนนี้กามภพรูปภพแล้วก็รูปภพตัณหามันก็ฉาบแน่นไม่หมดเลยทั้งกามตัณหาก็ฉาบแน่นให้ติดข้องอยู่ในกามภพรูปตัณหาเป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าเพราะว่าตัณหาก็ติดแน่นในรูปภพเป็นต้นเหล่านี้ก็ว่ากันไปมันก็เป็นไปในลักษณะว่ารูปตัณหาเอาที่มันก็มาทางตะวันตาก็ติดแน่นในรูปทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะรูปใจที่เป็นอดีตสูญเสียไปแล้วก็แสวงหารูปในปัจจุบันไม่ได้ในปัจจุบันก็เพ้อฝันในอนาคตทั้งเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเนี่ยต้องไปไล่เดี๋ยวท่านจะไล่นี่ให้ฟังนะว่าบางทีเนี่ยถ้าไล่ไปตามลำดับเนี่ยถ้าไปถึงในหมวดของนิโรธสัจจะเนี่ยท่านจะชี้เห็นชัดเลยว่าทั้งไอการยินดีพอใจในอายตนะภายในภายนอกเป็นยังไงเนี่ยตัณหาเนี่ยเขาไล่มากตรงนี้เนี่ยเราปัญญาก็ไม่สามารถที่จะหรืออริยมรรคทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ที่ไม่เกิดได้เพราะอะไรรู้ไหมอัตยาสัยของสัตว์โลกนั้นไม่น้อมในการที่จะประชุมอริยมรรคไม่น้อมในการที่จะแสวงหามรรคเป็นต้นเหล่านี้นะก็ในส่วนจริงก็จมก็ไม่สามารถจะข้ามทะเลหรือห่วงของชาติทุกชราทุกมรณะทุกเป็นต้นได้ทีนี้ถ้ามีองค์ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในสันดานนะถ้าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านจะกล่าวเป็นอันแรกเลยใช่ไหมที่บอกว่านรชนใดเนี่ยนรชนใดเป็นผู้ที่มีปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลอบรมจิตและเจริญปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ที่กล่าวถึงในเรื่องของคาถาแรกเลยคาถาแรกก็ขึ้นว่าไงให้ศึกษานะโยมคาถาวิสุทธิมรรคคาถาแรกนะบาลีขึ้นว่าไงสีเลปฏิทายะใช่ไหมสีเลปฏิทายนโรสปัญโยจิตตังปัญญาจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตตะเยชตันติเนี่ยนะบอกว่านรชนเนี่ยผู้มีปัญญาคำว่านรชนผู้มีปัญญาในที่นั้นก็หมายถึงสัจชาติกปัญญาหรือปฏิสนธิปัญญาหรือไตรเหตุกปฏิสนธิบุคคลนั่นแหละบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็มาพร้อมด้วยปัญญาบุคคลประเภทเนี้ยมีโอกาสในการที่จะเงยศีรษะขึ้นมาในการแสวงหามรรคได้ถ้าได้รับปรโตโคสะคือพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นอย่างดีนะถ้าบุคคลประเภทนี้มีโอกาสมากเพราะว่าโอกาสในการที่จะประชุมในการศีลสมาธิปัญญาในปัจจุบันนี้ได้การจะทำศีลสมถาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นในขันธสันดานในปัจจุบันนี้ได้นะจะต้องเป็นไตรเหตุกับปฏิสนธิบุคคลนะก็แปลว่าคนนั้นจะต้องเกิดมาพร้อมกับปัญญาในขณะปฏิสนธิถ้าหากไม่เกิดมาพร้อมกับปัญญาในขณะปฏิสนธินี่นะประชุมอริยมรรคได้จริงได้แค่โลกิยะที่เป็นกามาวจรแค่นั้นเองมรรคที่จะเป็นรูปาวจรอรูปาวจรหมดสิทธิ์เลยและโลกุตตระไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นศึกษาเพื่อให้เป็นวาสนาใช่ไหมเป็นอัธยาศัยในการที่จะบ่มเพาะอัธยาศัยที่จะเป็นปัจจัยการพ้นทุกข์ในอนาคตซึ่งก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไปเศร้าโศกอะไรใช่ไหมอัตภาพในการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญามาในขณะที่การเกิดความเพียรก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมความเพียรก็ต้องพยายามทำให้เข้มข้นมากขึ้นสติก็ต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิถามว่าปัญญาทำให้เกิดได้ไม่ได้แต่ฐานของปัญญาในขณะปฏิสนธิไม่แข็งไม่มีนั่นเองถึงไม่มีมันก็ไม่สามารถจะทำวิปัสสนาให้ถึงระดับสูงแล้วก็เป็นปัจจัยแก่มรรคผลเป็นต้นได้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือก็ทำความเข้าใจลักษณะอย่างนี้นะเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้เข้าใจว่ามรรคสัจจะเนี่ยเวลาจะอธิบายก็อธิบายนั้นพระพุทธเจ้านั้นมีความประสงค์ให้เห็นความชัดเจนในการที่เวลาอธิบายเยตมัทโธเยตวัทโธในอัตของอริยมรรคในคำลบที่สองเนี่ยต้องให้ทะลุทะลวงหรือว่าสามารถกระทบไปจนถึงสมุทัยสัจจะพอมรรคเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องการอะไรต้องการที่จะขจัดในการที่จะทำตัณหาต่างๆที่มันย่ำยีขันธสันดานของสัตว์โลกทั้งหลายให้ระงมอยู่นี่นะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนั้นทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าในคำรบหรือในอัดข้อที่3ก็คือนิทัศนัตโธเนี่ยเขามีอัดนั้นต้องอธิบายให้ทะลุถึงตลอดถึงนิโรธสัจจะก็ต้องมาพิจารณาบอกว่าให้ชัดนะว่ามรรคสัจจะนี่เป็นอุบายนะเป็นอุบายก็ได้เป็นข้อปฏิบัติก็ได้เป็นปฏิปทาก็ได้เป็นทางดำเนินก็ได้ที่จักแสดงให้เห็นประจักษ์
จ้งซึ่งนิโรธสัจจะก็หมายความว่ามรรคนั้นจะบรรลุหรือถึงจุดเป้าหมายปลายทางได้ก็ต่อเมื่อว่ามรรคนั้นทำกิจในการที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะหัวขบวนเนี่ยนะคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐินั้นน่ะถ้าประจักษ์ชัดในการที่สามารถไขว่คว้ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ตราบใดแสดงให้เห็นชัดบอกว่าอุบายในการดำเนินหรือปฏิปทาในทางดำเนินของมรรคนั้นทำกิจของตนเองได้เสร็จเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติตามอริมรรคหรือตามมรรคสัจจะแล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะได้พบเห็นนิโรธสัจจะเมื่อปฏิบัติตามมรรคสัจจะเนี่ยถ้าสามารถพบหรือกระทำนิโรธสัจจะให้เป็นอารมณ์แล้วเนี่ยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้เห็นใจความบอกว่าคำว่านิทัศนโถในการเห็นเนี่ยอัธยาศัยของบุคคลที่ปรารถนาในการที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้เป็นไปในชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องตั้งอัธยาศัยเข้าไว้ในการที่จะบรรลุพระนิพพานใช่ไหมเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาตั้งจิตปรารถนากันแล้วก็ปรารถนาพระนิพพานแล้วก็ศึกษาพระนิพพานว่าเป็นแดนเกษมอย่างไรเป็นความสงบจากกิเลสและรูปนามขันธ์ 5เป็นต้นอย่างไรและนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่พ้นจากเครื่องร้อยรัดกล่าวคือตัณหาคือความยินดีเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ยินดีพอใจในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นอย่างไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเราสามารถตัดความยินดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นได้หรือสภาพที่ดับตัณหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็สงบจากกิเลสด้วยแล้วก็สงบจากรูปนามขันธ์ 5เป็นต้นด้วยสภาวะอันนั้นต่างหากเป็นสภาวะที่เย็นแล้วก็สนิทจริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเข้าใจบอกว่าโอนิพพานเนี่ยนะนิโรธสัจจะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มรรคสัจจะนั้นจะต้องเห็นให้ได้เมื่อมรรคสัจจะเห็นพระนิพพานได้ตราบใดก็แปลว่าได้บรรลุพระนิพพานแท้อย่างแน่นอนแต่ในปัจจุบันนี้เราก็เพียงแต่เห็นตามพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ดับทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้จริงใช่ไหมประการสุดท้ายก็คือว่าอธิปัตติยโถท่านให้อธิบายให้ทะลุตลอดไปจนถึงทุกขสัจจะว่าอธิบายมรรคเนี่ยคือจะให้เห็นชัดบอกว่ามรรคสัจจะเนี่ยเป็นใหญ่ที่จะระงับชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสะและอุปายาตนะบอกว่าตัวมรรคนี่แหละเป็นใหญ่ในการที่คําว่าอธิปไตยยากก็ดีเนี่ยก็แปลว่าเป็นใหญ่ใช่มั้ยฉะนั้นมรรคนั้นเป็นใหญ่มั้ยกองทุกข์นั้นทั้งปวงจะดับจะสูญไปได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในมรรคสัจท่านถึงอุปมาบอกว่าโอสถหรือมนต์นั้นวิเศษเนี่ยที่สามารถที่จะระงับพิษภัยต่างๆเป็นต้นได้ในสมัยโบราณเนี่ยนะแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถ้ายิ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเรื่องเวทมนต์ทั้งหลายที่จะดับพิษงูพิษหมาบ้าพิษต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะบางทีก็ใช้น้ำมนต์เนี่ยเขาดับพิษได้เป็นต้นเหล่านี้แต่มนต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่วิเศษว่างั้นแต่ว่าถ้าว่าโอสถเนี่ยนะยาที่มันวิเศษทั้งหลายมันสามารถแก้โรคได้อย่างฉับพลันได้เนี่ยพวกมรรคสัตว์นี่เป็นใหญ่มากในการที่จะดับทุกข์ต่างๆของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นต้นได้หรือบางทีท่านก็อุปมาเหมือนกับท่อน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นอันดีก็ทำให้พืชกล้านั้นน่ะได้รับผลไพบูลย์ในการที่เจริญงอกงามเป็นต้นเหล่านี้มรรคสัตว์อย่างนี้เป็นใหญ่ในการระงับชาติทุกข์ในการระงับชราทุกมรณะทุกโสกาและขปริเตวทุกขโทมนัสสะและอุปายาตฉะนั้นมรรคสัจจะเนี่ยท่านจึงเรียกว่าอธิปยัตปัตยัตโถเนี่ยก็หมายความว่าเพราะอัตว่าเป็นใหญ่ก็ต้องอธิทีนี้ท่านเลยสรุปเป็นคาถามาท่านบอกว่าสรุปเป็นใจความมาก็บอกว่าวิธีการทำความเข้าใจนี่นะแต่ละอัตดังที่ได้อธิบายมาเนี่ยว่าในการทำความเข้าใจไม่ว่าในส่วนของทุกขสัจไม่ว่าในส่วนของสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะจนถึงมรรคสัจจะเนี่ยจะต้องอธิบายให้สอดคล้องกันเป็นต้นดังที่ได้กล่าวอย่างที่ท่านบอกว่าปีรณโถเนี่ยนะที่เป็นทุกข์เนี่ยต่อไปท่านก็เริ่มกลับไปอธิบายใหม่หลังจากอธิบายอัตของทุกข์เป็นยังไงอัตของสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคสัจจะอย่างไรใช่ไหมท่านก็มาทำความเข้าใจใหม่ว่าปีรณโถเนี่ยที่มีลักษณะแห่งทุกขสัจจะโดยแท้จริงเนี่ยท่านก็บอกว่าลักษณะของทุกขสัจจะโดยแท้จริงนั้นเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจท่านก็เริ่มอธิบายเลยคำว่าทุกคำหนึ่งคำว่าขะหรือคำว่าขังนั้นกันหนึ่งแต่ถ้าศัพท์เดิมจริงๆเนี่ยท่านถ้าเราเรียกกันเราเรียกทุกขังทุกขังใช่ไหมแต่จริงก็คือทุกหรือทุกกับคำว่าขะเนี่ยทุกอักษรนั้นเนี่ยเขาแปลว่าอะไรน่าเกลียดก็ได้นะหรือพึงเกลียดก็ได้เป็นที่ตั้งและเป็นที่ตั้งแห่งอันตรายมากมายคำว่าทุกคำนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของอันตรายอย่างมากมายพยานอันตรายต่างๆเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศัพท์คำที่ว่าทุเนี่ยนะส่วนว่าขะหรือว่าคำว่าขังนั่นก็แปลว่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าจากอะไร
จากเที่ยงจากที่มั่นคงศูนย์เปล่าจากอะไรจากความงามจากความดีศูนย์เปล่าจากอะไรศูนย์เปล่าจากสุขใช่ไหมแล้วก็ศูนย์เปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นต้นฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสำคัญนะท่านก็ทำสัญญาว่าเกลียดอะไรเกลียดว่าเป็นที่ตั้งของอุปัฏฐวะใช่ไหมว่าพวกชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเบียดเบียนสัตว์ในการใดสัตว์ทั้งปวงก็ประสบทุกขเวทนาในการนั้นก็ไปพิจารณาดูในอบายภูมิเนี่ยนะถ้าทุกขเวทนาค่อนข้างมากในอเวจียิ่งหนักใหญ่ถ้าเราพิจารณาถึงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กระทำไม่ถูกต้องทั้งหลายที่ลงอบายภูมิโดยเฉพาะอย่างพระเทวทัตเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าทุกข์ของท่านเนี่ยทรมานมากไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมาเนี่ยนะถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายท่านก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยเป็นสัตว์มีชีวิตจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ก็คือหลีกหนีไม่ได้จากกองทุกข์มีชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นเนี่ยหนีไม่พ้นก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็กลับไปกลับมากันอยู่อย่างให้สิ้นกาลนานก็บอกนับพบนับชาติไม่ถ้วนอย่างที่เราทำความเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยตั้งเป็นประเด็นในการที่วิสัชนาในการจะอธิบายท่านใช้คำว่ากติเหตุกรรมยตาปุจฉาเนี่ยที่บอกว่าตถากตมาชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังเป็นต้นเหล่านี้เราก็สาธยายสวดกันใช่ไหมธรรมจักใช่ไหมเวลาสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรตรงนี้ก็จะสวดกันบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองทุกข์ที่ตถาคตกล่าวหรือเทศนาเขาไว้เนี่ยเบียดเบียนสัตว์ให้รับบากด้วยทุกขเวทนาเนืองๆไม่รู้เว้นรู้วายนะบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองทุกข์ในทั้งจริงๆในที่นี้ในธรรมจักกับปวัตนสูตรท่านเพิ่มมาเป็น12 13กองนะชาติทุกข์นั้นกองหนึ่งใช่ไหมชราทุกนั้นกองหนึ่งพยาธิทุกนั้นกองหนึ่งปรณาทุกอีกกองหนึ่งโสกาทุกกองหนึ่งปริเทวทุกกองหนึ่งทุกขทุกอีกกองหนึ่งแล้วก็โทมนัสสะทุกกองหนึ่งอุปายาสะทุกกองหนึ่งอภิเยหิสัมปโยคทุกกองหนึ่งปิเยหิวิปโยคทุกอีกกองหนึ่งยำปิดฉังนรปติทุกอีกกองหนึ่งแล้วก็สรุปลงก็คือปัญจุปาทานขันธานขันธาทุกเป็นทุกในอีกกองรวมเป็น13นี่นะทีนี้ก็ต้องไปพิจารณาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ชาติทุกข์ชาติทุกข์นั้นน่ะเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายทุกประเภทไหมก็ต้องบอกทุกประเภทชาติทุกข์ที่ปฏิสนธิในกำเนิดทั้ง4ใช่ไหมก็มีอันตชากำเนิดชราปุชากำเนิดสังเสตชากำเนิดแล้วก็โอปปาติกากำเนิดเนี่ยอันตชากำเนิดนั้นคือปฏิสนธิในฟองไข่ชราปุชาก็ปฏิสนธิในครรภ์แห่งมารดาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมนี่เรียกกลุ่มชราปุชาประการต่อมาก็คือสังเสตชาก็ปฏิสนธิในเหงื่อไข่เหมือนอย่างตะกะแตนหรือว่ายุงเป็นต้นเนี่ยโอปปาติกะก็คือพวกสัตว์นรกพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยถามว่าเมื่อปฏิสนธิมาแล้วเนี่ยนะก็ใหญ่โตมีวัยเจริญวัฒนาการมาตั้ง2ปี3ปี4ปี5ปีไปตามลำดับเนี่ยในส่วนจริงก็ถึง16 17 20ก็ว่ากันไปใช่ไหมในที่สุดจริงๆก็มีเครื่องดักเครื่องประดับต่างๆนะเครื่องอาภรณ์ต่างๆที่เราประดับประดาตกแต่งบางทีท่านก็ยกนะนางอัมพปาลีคณิกาเนี่ยที่ถวายวัดอัมพปาลีวันเนี่ยที่เมืองเวสาลีที่เวรุวคามเป็นต้นแก่พุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่านางอัมพปาลีเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองน่ะสวยนะท่านบอกแม้เกิดมาหลังจากอายุ15 16 17เป็นต้นแล้วก็ประดับประดาด้วยสร้อยด้วยสังวานด้วยเครื่องประดับต่างๆเนี่ยทีนี้ชาติทุกข์ลักษณะชาติทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็จะยกอุปมาบอกว่าไอ้ตัวชาติทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดเนี่ยมันเบียดเบียนสัตว์ให้รับความลำบากเพราะทุกขเวทนานะเหตุแห่งการหมุนเวียนในการถือกำเนิดในสังสารวัฏไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเนี่ยนะไม่รู้จักหยุดยั้งอยู่ฉะนั้นไม่มีทุกข์ใดที่จะเสมอด้วยชาติทุกข์ไม่ได้เลยนับประมาณไม่ได้เป็นต้นท่านก็ตรัสเทศนาบอกชาติปีทุกขาเนี่ยนะที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาชาติคือปฏิสนธิในท้องมารดาเป็นต้นหรือในท้องอบายสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นก็มีอายตนะบริบูรณ์บ้างไม่บริบูรณ์บ้างใช่ไหมแต่ละกลุ่มเนี่ยบางคนก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีจักขุประสาทโสตประสาทเป็นต้นเหล่านี้บางกลุ่มก็บริบูรณ์บางกลุ่มก็ไม่บริบูรณ์ฉะนั้นสัตว์ที่ถือปฏิสนธิในเหงื่อใครเป็นต้นก็ดีหรือสัตว์ที่ปฏิสนธิเป็นโอปปาติกาเนี่ยที่เสวยชาติทุกข์อันยิ่งยวดเหมือนกันก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแหละแม้ที่เป็นกลุ่มชราพุชชาที่เกิดในครรภ์ของมารดาที่เราเรียนกันในพระวิธรรมมาแล้วปฐมังกาลังโหติกาลาโหติอพุทธังอพุทธาชายเตเปยสิเปสิเปยสิชายเตคโนคนาชายันติสาขาปีเนเกสาโรมานะขาปีจ่าเป็นต้นเนี่ยบอกสัตว์ทั้งหลายที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดานั้นเนี่ยเมื่อแรกเกิดก็เป็นกาละใช่ไหม
อยู่น้อยนักหนาเท่ากับหยาดน้ำมันงาหยาดหนึ่งใช่ไหมที่ติดอยู่ในปลายขนของจามรีเป็นต้นแล้วก็พลานะแล้วก็ในที่สุดจริงๆก็มีความใสดังน้ำมันเนยที่เป็นอยู่7วันพอครบ7วันก็กลายเป็นอพุทธะอพุทธะก็คือสีก็เข้มขึ้นก็เหมือนกับน้ำล้างเนื้อพอล่วงเลย7วันไปแล้วก็เป็นชิ้นเนื้อ7วันไปแล้วก็เป็นแท่งมีสันฐานเหมือนกับไข่ไก่พอ7วันไปแล้วก็แตกออกเป็นปัญจสาขาเป็นศีรษะ1เป็นมือ2เป็นเท้า2เป็นต้นหลังจากล่วงเลย7วัน8วันเป็นต้นไปแล้วก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันเป็นต้นเนี่ยเจริญเติบโตออกมาเนี่ยจำเดิมแต่นั้นมาก็จะต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในท้องหรือในประเทศในอุทธรของมารดาไหมก็ต้องบอกว่าแสนจะทรมานใช่ไหมเบื้องหน้าหาที่จะอุปมาไม่ได้บอกว่าไม่สามารถจะอุปมาความทุกข์เด็กในครรภ์ให้เปรียบเทียบว่าความทุกข์ทรมานได้เลยในขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็นั่งทับอาหารเก่าของมารดาใช่ไหมนั่งทับอะไรนั่งทับอุจจาระส่วนข้างบนศีรษะของตนเองก็ทูลด้วยอาหารใหม่ของมารดาณเบื้องบนศีรษะของตนถามว่าทารกนั้นนั่งอย่างไรก็ต้องบอกว่านั่งยองๆนะเอามือทั้งสองเนี่ยเอามือทั้งสองนะทั้งสองขึ้นค้ำคางกอดหัวเข่าของตนเองไว้หันหลังไปทางด้านพื้นท้องของมารดาหันหน้าไปทางกระดูกสันหลังของมารดาเหมือนอะไรนะเหมือนกับวานนอนเนี่ยเหมือนกับลิงอยู่ในโพรงไม้ฝนก็ตกหนักนะไปคดคู้อยู่อย่างนั้นนะไอ้พังผืดก็คือโรคทั้งหลายก็หุ้มกายเนาะหุ้มกายเด็กทารกนั้นน่ะไม่อาจที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าเป็นต้นได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ในอุทธรประเทศของมารดาหรือในท้องของมารดาอย่างแสนสาหัสจัดว่าเป็นทุกข์มากเหมือนกับอยู่ในขุมของนรกนะที่เราก็จำกันไม่ได้นะมืดมนอนธการนักและในท้องของมารดานั้นก็มีแต่กลิ่นเหม็นอสุภานี่เต็มไปหมดเหม็นตลบอบอวนไปทุกทิวาราตีผ่านไปวัน2วันเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจนักหนาทีนี้ประการต่อมาก็คือเตโชธาตุธาตุไฟของมารดานั้นก็เผาให้ร้อนทุรนทุรายลำบากมากเหมือนอะไรเหมือนก้อนเนื้อที่บุคคลเนี่ยใส่ไว้ในหม้อนะสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นก็เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตรงนี้นี่แหละท่านถึงบอกว่าเป็นคัพโพกันติกะมูรกทุกข์นะจัดเป็นชาติปทุกข์ชาติทุกข์ประการแรกเราก็ลองพิจารณาอย่างนี้ถามว่าการพิจารณาตรงนี้เนี่ยเขาวิจัยอะไรเขาวิจัยชาติทุกข์นี่แหละเป็นทุกขสัจจะมันเป็นในลักษณะอย่างนี้ถามว่าท่านเอามาพิจารณามาไข้ครวญทำไมรู้ไหมไข้ครวญเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายว่าทำอย่างไรเนาะเราจะไม่ไปถือปฏิสนธิในครรภ์เป็นต้นอีกเพราะมันแสนจะทรมานใช่ไหมเราจะหาหนทางตามพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างไรประการต่อมาเมื่อมารดาเลยทีนี้ในขณะที่อยู่ในท้องใช่ไหมมารดาหกล้มพาดเลยเดินส่วนเซไปเนี่ยเดินไปเดินมาพลิกตัวไปพลิกตัวมาลุกขึ้นนั่งขึ้นยืนเดินนอนเป็นต้นอันนี้สัตว์ที่อยู่ในครรภ์เสวยทุกขเวทนาต้องสะดุ้งตกใจอยู่ตลอดเวลาหวาดวันทั่วสรรพพางร่างกายดุดอะไรนะเหมือนกับลูกทรายลูกเนื้ออ่อนๆที่อยู่ในเนื้ออยู่ในน้ำมือของพวกนักเลงสุราหรือมิฉะนั้นก็เหมือนกับงูตัวน้อยๆนะที่อยู่ในมือของหมองูอ่ะถามว่ามันจะทรมานขนาดไหนตัวมันก็เล็กๆมันก็อยู่ในมือของหมองูไอตัวมันก็อ่อนๆใช่ไหมไอมือของหมองูก็หยาบกร้านมากกายนั้นก็ซัดไปทางโน้นทีซัดมาทางนี้ทีเนี่ยในขณะที่มารดาที่จะหกจะเดินหรือพลิกตัวกลับไปกลับมาก็กลิ้งขยับไปทางโน้นขยับมาทางนี้ไม่สามารถจะตั้งอยู่ตรงได้ดูหน้าลำบากมากหน้าเวทนามากเมื่อมารดากินของเย็นเข้าไปสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ก็เยือกเย็นสยดสยองเหมือนกับตกอยู่ในนรกที่มันเย็นและเยือกอย่างนั้นนะเมื่อมารดากินของร้อนเข้าไปนะเช่นข้าวยาคูข้าวต้มของร้อนๆต่างๆมีน้ำร้อนเป็นต้นนี้สัตว์ที่อยู่ในครรภ์นั้นก็ดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับฝนไอ้ฝนถ่านเพลิงนะที่มันตกมาจากฟ้าเรียวแล้วเรียวเหมือนกับฝนถ่านเพลิงที่มันตกมาใส่ศีรษะใช่ไหมทรมานมากเมื่อบารดากินของเผ็ดกินของเค็มต่างๆเหล่านี้สัตว์ที่อยู่ในครรภ์นั้นก็เจ็บแสบไปทั่วสรรพภาคร่างกายดุจคนทั้งหลายที่ต้องอาชญาแล้วก็เหมือนพระเจ้าพิมพิสารถูกมิดโกนกรีดเท้าที่ว่านายช่างกลบกเนี่ยที่บอกว่า
พระเจ้าชาติศัตรูบอกว่าเอ๊ะเห็นพระราชบิดาเนี่ยไม่สวรรคตเสียทียังเดินไปมาเป็นต้นได้และยังมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ยังเสวยโสมนัสมีปราโมทย์ปิติปัสสัทธิจากการมีพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นต้นอยู่บอกอย่างนั้นเลยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เห็นทีจะไม่ตายเป็นแน่แท้ก็เลยให้ในช่างกระบอก3คนนั่นแหละพอไปถึงเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้จับเท้าของพระเจ้าพิมพิสารขึ้นมาแล้วก็ใช้ใบมีดโคนกรีดเท้าสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกันนะจะอยู่ในทันนั้นนะก็เหมือนอย่างนั้นแหละเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคัพพะปริหารมูรกทุกทุกในการที่จะต้องบริหารคันเนี่ยเป็นมูลเนี่ยเป็นเงี้ยนะก็มาพิจารณาดูโอ้โหเราแสนจะทรมานเนี่ย9เดือนก็ทรมานไปประการต่อมาก็คือว่าเด็กที่อยู่ในคันของมารดานั้นนอนขวางอยู่ในท้องของประเทศไม่สามารถจะออกได้ใช่ไหมถ้าเกิดไปขวางอยู่อย่างนั้นเอาแล้วแต่นี่เป็นหน้าที่แพทย์จะต้องจับต้องมีการผ่าตัดมีการจับเท้าจัดอะไรต่างๆเหล่านี้ในการที่จะดึงออกมาให้ได้นะอันนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าในพิจารณาอย่างนั้นประการต่อมาก็คือตอนที่มารดาจะคลอดเนี่ยก็ว่าจะมีลมกรรมชวาทลมอันนี้มันจะมีการพัดเพื่อจะหมุนศีรษะให้ออกก่อนเนี่ยเขาบอกโอ้โหในขณะที่ลมมันเหวี่ยงเนี่ยเด็กที่อยู่ในครรภ์ลองคิดดูดิถามว่าจะทรมานขนาดไหนเหมือนกับบุคคลตกลงในเหวลึกหลายชั่วบุรุษเลยนะหลายสุดแสนที่จะไปลึกไปลั่นน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งทีนี้เมื่อออกจากท้องของมารดาเนี่ยผ่านทางช่องทวารนี่นะตามเวทนาอย่างแสบอย่างเจ็บปวดมากท่านอุปมาเหมือนช้างสารเนี่ยที่ต้องการออกจากช่องดานเล็กๆไงหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสัตว์ที่อยู่ในสังขารตนรกนี่นะที่เขาบีบไว้เป็นจุนเขาบีบไว้ให้แน่นเนี่ยเพื่อจะให้รีดตัวออกมาบอกแสนจะทรมานลองคิดดูดิผิวหนังของเด็กก็เล็กบางขนาดนั้นนะทุกทรมานทุกภพทุกชาติเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าคัพพะชายิกะมูรกทุกทุกในการที่จะต้องออกจากท้องของมารดาเนี่ยเป็นมูลเนี่ยให้พิจารณาดูเถอะถ้าเรายังไม่พ้นจากการเกิดเนี่ยเราก็จะต้องไปยัดเยียดออกจากช่องที่มันเล็กๆอย่างนั้นน่ะแสนจะทรมานนั่นก็เป็นทุกข์ในการที่เราท่านทั้งหลายต้องนำมาวิจัยไหมต้องนำมาวิจัยถ้าไม่วิจัยเนี่ยจะไม่เห็นว่าความเกิดเป็นต้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ประการต่อมาคือเมื่อทารกออกจากครรภ์มารดาบุคคลก็รับเอาด้วยมือใช่ไหมแล้วก็ล้างมาขัดมาสีมาถูใช้น้ำล้างบ้างใช้สิ่งต่างๆเช็ดเป็นต้นบ้างถามว่าทุกขเวทนาเหมือนอะไรเหมือนเอามีดเหมือนเอาเหล็กแหลมไปแทงผิวหนังเด็กนะแล้วก็ไปเชื่อเฉือนด้วยมีดอันคมอ่ะเจ็บปวดทั่วสรรพพางร่างกายเด็กก็ร้องรั่นเลยตอนเนี้ยเขาเจ็บเขาทรมานเขานั่นแหละก็เรียกว่าคัพพานิกะคมนามูรกทุกอันนี้จัดเป็นชาติทุกข์อีกอย่างหนึ่งทุกข์ในการที่จะต้องมาได้รับอากาศข้างนอกด้วยแล้วก็ได้สัมผัสกับมือหยาบๆของคนที่เขาอยู่นานๆเป็นต้นด้วยแล้วจะต้องถูกล้างด้วยน้ำเป็นต้นเหล่านี้ด้วยแสนจะเจ็บปวดแสนจะทรมานอันนั้นก็เป็นความทุกข์อีกประการหนึ่งประการต่อมาเนี่ยเมื่อออกจากครรภ์มารดาแล้วเจริญวัฒนาการเติบโตขึ้นมาตามลำดับบางทีปุพกรรมที่เคยทำมาไว้ในอดีตมันติดตามมาไหมติดตามมาอีกแล้วแต่เนี้ยต้องโทษอาชญาต้องถูกจองจำต่างๆสารพัดบางทีก็ถูกเคี่ยนถูกตีถูกฆ่าถูกทรมานต่างๆเหล่านี้นะด้วยความที่เขาโกรธต่างๆเหล่านี้บางกลุ่มก็คือว่าไม่สามารถที่จะทนต่อทุกขเวทนาที่ตนเองได้ในปัจจุบันพบได้เราก็ได้ยินข่าวกันมากไม่ใช่หรือว่าบางคนก็ฆ่าตัวตายกินยาตายโดดน้ำตายอะไรต่างๆนี้สารพัดในการที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานต่างๆเหล่านี้เพราะโทษจากการเกิดมาแล้วไม่ใช่หรือบางกลุ่มเนี่ยเกิดมาแสนจะทรมานเมื่อไปเกิดอยู่ในตระกูลจันทานตระกูลคนเทอยากเยื่อเทคนหักปืนขายเป็นต้นเลยไหมไปเกิดทรมานก็ไม่สามารถที่จะทนทุกข์ทรมานกับตนเองที่ต้องอยู่ในสภาพที่น่าสะพึงกลัวอย่างนั้นเป็นต้นได้หรือบางกลุ่มเกิดมาแล้วก็จะต้องได้รับโทษทันต่างๆเป็นลูกน้องเขาโดนทุบโดนตีต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ก็จัดเป็นอัตตูปักกมะมูรกทุกนะทุกในการที่จะมีการกระทำประทุษโดนประทุษร้ายตนเองประทุษร้ายและผู้อื่นประทุษร้ายเนี่ยทุกอันใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องโดนสัตราวุธต่างๆจากผู้อื่นหรือต้องถูกประหารด้วยไม้ค้อนบ้างก้อนดินบ้างสัตราบ้างเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็เป็นทุกข์อีกประการหนึ่งที่มาจากชาติทุกข์เป็นต้นพิจารณาทุกข์ทั้งปวงที่บังเกิดแก่บุคคลที่เกิดมาในโลกทั้งสิ้น
ทุกประเภทเนี่ยนะบอกอ๋อชาติตะชาติเนี่ยเป็นปัจจัยนะที่บอกว่าชาติปีทุกขาเนี่ยนะเออชาติเป็นปัจจัยของทุกนั้นสัตว์นรกนั้นน่ะที่เสวยทุกต่างๆที่มีเพลิงเผาผลาญเป็นอาทินั้นน่ะถามว่ามีอะไรเป็นปัจจัยก็คือชาติทุกนั่นแหละเป็นปัจจัยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์นรกก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ดีที่เราเห็นกันด่าตื่นไปทั่วไปหมดเนี่ยนะแม้แต่สิ่งต่างๆที่เราได้รับเห็นกันเนี่ยนะประการต่อมาก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราเห็นกันมากก็คือว่าถูกแส้บ้างถูกแทงด้วยประตักเป็นต้นบ้างถูกเหล็กบ้างถูกขว้างด้วยก้อนดินเป็นต้นเนี่ยถูกฆ่าให้ตายเสียชีวิตมากมายใช่ไหมเราลองไปที่โรงฆ่าสัตว์ทีเราจะเห็นเลยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันดิ้นทุรนทุรายถูกเชือดเคยดูนะสมัยก่อนเขาเอาภาพมาให้ดูที่เขาถ่ายทำให้ดูเนี่ยภาพที่เขาเชือดคอพวกแพะแกะก็ดีเชือดคอพวกกระบือหรือวัวควายเนี่ยนะตลอดถึงวัวทั้งหลายแล้วก็สุกรเนี่ยเวลาเขาเชือดเนี่ยมันดิ้นทุรนทุรายร้องกระเสือกกระสนเนี่ยก็มาพิจารณาว่าโอ้เนี่ยชาติเป็นปัจจัยแท้ๆสัตว์ทั้งหลายจึงเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนเจ็บปวดกันอย่างนี้สัตว์ที่เกิดมาเป็นเปรตล่ะเสวยทุกขเวทนาต้องอดข้าวอดน้ำเนาะทนลมทนแดดเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นทุกข์อย่างมากมายนะถามว่าในขณะที่เรากำลังดูเหมือนเราจะสะดวกสบายกันอยู่เนี่ยแต่บรรดาพวกเปรตทั้งหลายเขาแสนจะทรมานนะและเปรตน่ะไม่ใช่สิบไม่ใช่ร้อยนะไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่โกรธคนใช่ไหมที่เขากำลังดิ้นรนกระเสือกกระสนในการไม่มีข้าวจะกินต้องทุกข์ทรมานจากความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากชาติทุกข์โดยแท้เนี่ยเห็นไหมเวลาท่านจะพารณาให้เราได้เห็นว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์จริงๆเมื่อพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าโอ้ชาติปีทุกขาเนี่ยเวลาเราสวดมันสั้นแต่ถ้าเราขยายไม่ออกเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านต้องการให้เอามาประมวลนะเอามาขยายเอามาไขควรเอามาพิจารณานะถ้าไม่ไขควรไม่ขยายไม่พิจารณาเนี่ยการสะดุ้งสะเทือนในจิตใจมันไม่เกิดไม่ใช่ท่านหลอกเรานะพระพุทธเจ้าที่บอกชาติปีทุกขาเนี่ยความเกิดนั้นเป็นทุกข์จริงๆและท่านก็พรรณนามาตามลำดับเนี่ยดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเจ็บปวดของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้แล้วเราท่านทั้งหลายที่กำลังทำกรรมแล้วก็จะไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยทีนี้พอมีชาติทุกข์เป็นปัจจัยแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสเทศนาต่อไปว่าชราทุกข์ในปฏิสนธินิเทศที่บอกว่าตถักกตมายาเตสังเตสังสัตตานังตัมหิตัมหิสัตติกาเยชราจิรนรตาเป็นต้นใช่ไหมที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชราอันใดที่พระตถาคตได้ตรัสเทศนาไว้ชรานั้นมีสภาวะอย่างไรบอกว่าชรานั้นน่ะมีสภาวะทำให้อินทรีย์ทั้งหลายวิกลวิการวิปริตต่างๆอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นคือกายอินทรีย์คือใจมีผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมขดหูเป็นเกลียวแห้งตาก็มืดมัวหูก็หนักนี่นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหน้าสมเพชหน้าเวทนาตถาคตเนี่ยถึงตัดเรียกว่าชรานั้นเป็นทุกข์ฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเมื่อมะเร็งเห็นว่ามังสาจักขุเนี่ยนะคือตาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าหากว่าบุคคลที่ประกอบไปด้วยปัญญาจักษุเล็งเห็นประโยชน์นะเปรียบเพลิงไหม้ในป่าที่มันดับไปแล้วเพลิงนั้นก็ไม่ได้ปรากฏที่จะไหม้แต่ท่านอุปมาในลักษณะบอกว่าความชรานี้หาปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายไม่บุคคลทั้งหลายผู้ใดผมงอกก็ดีฟันหักเป็นต้นหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผิวหนังหดหูเป็นเกลียวแห้งเป็นต้นก็ดีตามืดตาบุหรือหูหนักเนี่ยก็จะรู้ว่าชรานั้นปรากฏแก่ตนเองแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏกับตนเองทั้งๆที่ตนเองเห็นอยู่ก็ยังมัวเมาประมาทแล้วก็ไม่เคยจะอ่านอรรถะของชราหรือพิจารณาชรานั้นให้ปรากฏแก่กระแสจิตใจของตนเองได้ท่านบอกว่าน้ำเนี่ยมันท่วมป่าแล้วก็พัดเอากิ่งไม้ใบไม้หยากเยื่อหรือตลอดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ลอยไปถึงที่ใดชนทั้งหลายก็รู้ว่าน้ำท่วมไปถึงที่นั้นถ้ามิฉะนั้นหวกลมพายุพัดกิ่งไม้ก้านสาขาต่างๆพฤกษชาติทั้งหลายให้ท่วมทับลงมาคันลมนั้นสงบไปก็หาปรากฏไม่แต่ชนทั้งหลายเห็นกิ่งก้านสาขาของพฤกษชาติทั้งหลายที่มันหักมันทับถมทำลายลงนั้นก็รู้ว่าลมมันพัดอย่างนี้ฉันใดชนทั้งหลายเห็นเขาฟันหักแก้มตอบตามัว
หูก็ตึงนี่นะกระจกายคล่ำคล้าเห็นผมงอกแล้วก็เห็นผิวหดหู่ก็รู้ว่าความชรามาถึงนี้ชั้นใดนะปัจจราทุกเหล่านี้ย่อมขับอะไรขับอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยลงไปข้างหน้าแล้วให้มากขึ้นทีหลังบางทีท่านก็อุปมาเหมือนกับคนทอหูกนะเวลาทอหูกเนี่ยมันก็จะทอเอาได้ทีละเส้นทีละเส้นนะเรียงมากเมื่อเรียงมาได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมที่ไอสิ่งที่มันลามเข้ามามันก็ได้มากไอสิ่งที่เหลือมันก็น้อยลงอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเราบอกในปัจจุบันนี่เรามี75ปีเป็นอายุไขใช่ไหมบางคนไม่ถึงหรอกตั้งเอาไว้อย่างนั้นเอง75เนี่ยถามว่าถ้าผ่านไปวันหนึ่งมันก็น้อยลงผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งมันก็เหลือ74เนี่ยผ่านไป2ปีมันก็เหลือ73เป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นทุกคืนทุกวันต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีวันหยุดไหมมันมีวันหยุดไหมไอ้ชราเนี่ยที่มันคุกคามเรามามีเยอะเดี๋ยววินาทีนี้เราหยุดหน่อยเถอะมันจะไม่คุกคามกระแสขันของสัตว์โลกแล้วมันไม่หยุดเลยนะมันก็วิ่งของมันอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีอะเป็นนาทีจากนาทีไปเป็นเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงไปเป็นวันจากวันไปเป็นสัปดาห์เนี่ยไม่เคยหยุดในช่วงระหว่างเลยนะทั้งชลาเนี่ยมันคืบคลานก็มาในกระแสขันของสัตว์โลกเนี่ยที่มันเห็นชัดหน่อยก็คือในส่วนของรูปขันทั้งที่นามขันมันก็ชลากินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุเป็นต้นเหล่านี้นะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นต้นตลอดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าใช่ไหมเป็นต้นต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันวิกลวิการวิปริตต่างๆไหมร่างกายเหี่ยวแห้งก็บอกว่าสมควรที่บอกว่ามันนะพอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะหลายๆคนมาพิจารณาบอกโอ้ยน่าสังเวชน่าสงสารร่างกายของเราเนี่ยมีตัณหาเป็นนายช่างจริงๆนะไอ้ตัณหาเป็นนายช่างมันปลูกขึ้นมามันปลูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อแรกนะมันก็เริ่มยกก่อนนะยกอะไรนะยกกระดูกส้นเท้าทั้งสองขึ้นมาเป็นแท่นนะรองไว้เบื้องต่ำแล้วก็ยกกระดูกอะไรกระดูกแข้งและกระดูกขาขึ้นมาให้เป็นเสาไหมถ้าลองพิจารณาเป็นอย่างนั้นเริ่มแรกเลยก็ยกกระดูกเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเท้ากระดูกข้อเท้าต่ำๆก่อนต่อมามันก็เริ่มยกกระดูกแข้งแล้วก็กระดูกขาเหมือนเสาแล้วก็ยกที่กระดูกสะเอวมาเป็นรอดใช่ไหมถ้าจะพิจารณาเหมือนบ้านเนี่ยประการต่อมาก็สวมกระดูกสี่ข้างเนี่ยให้เป็นกรอนแล้วก็ซ้อนกระดูกสันหลังให้เป็นอกไก่แล้วก็ยกขึ้นมากระดูกคอแล้วก็กระดูกไหล่ให้เป็นที่ตั้งนะให้เป็นคือให้เป็นแปรงเงี้ยยกกระดูกศีรษะตั้งตรงเหมือนกับช่อฟ้าแล้วก็กล้าวมวยผมเป็นยอดของช่อฟ้าแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาก็ห้อยเหมือนกับปั้นลมเนี่ยนะหนังที่หุ้มกระดูกก็เหมือนกับฝานั่นแหละแล้วก็รัดลึงตรึงตราด้วยอะไรด้วยตอกและหวายก็คือเส้นเอ็นน้อยใหญ่เนี่ยเส้นเอ็นใน900เส้นเป็นต้นอะไรเนี่ยแล้วก็บริกรรมแล้วก็ทาด้วยปูนนะแล้วก็น้ำเชื้อคือเลือดและเนื้อเป็นต้นเสร็จแล้วก็ประกอบประตูหน้าต่างเอาไว้9ช่องเลยทีนี้จักขุปทวารนะทวารตา2ช่องทวารหู2ช่องทวารจมูก2ช่องทวารปากอีกช่องนึงทวารหนักแล้วก็ทวารเบานะทีนี้พอเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นทวารแล้วก็ตั้งให้เป็นสีหาบัญชรนะคือจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทแล้วก็โผกผิวภายนอกด้วยตะโจคือหนังนะแล้วก็ทาด้วยน้ำเหลืองแล้วก็ขาวคือขมิ้นเป็นอาทิเราก็มาประดับประดาตกแต่งกันเนี่ยกระทำซึ่งดวงจิตก็เหมือนกับเจ้าเรือนก็คืออัตภาพเนี่ยเมื่อขณะการลมพายุนะคือพัดมานะไอชลาก็เหมือนกับลมพายุอ่ะพอมาเบียดเบียนบีทาย่ำยีแล้วในการใดเรือนคืออัตภาพนี้ก็ไม่อาจที่จะตั้งถาวรอยู่ได้เลยใช่ไหมอิยาบททั้ง4ทุกพลภาพลงจะลุกจะนั่งต่างๆก็เริ่มมีเสียงโอยแล้วทีนี้มีเสียงคางแล้วตอนนี้เริ่มมีเนาะเวลาจะลุกจะนั่งอะไรต่างๆเสียงก็เริ่มคางออกแล้วจะยืนจะเดินจะก้าวก็ทำเสียงควนคางนี่นะนั่นแหละเขาบอกว่าทุกขเวทนาต่างๆเหมือนกับพระอาทิตย์ที่มันอุทัยขึ้นแล้วนะการใดบรรดาดอกไม้ที่มันเบิกบานทั้งหลายมันก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งลงชั้นใดชราเหมือนกันเวลาชรามันเริ่มปรากฏในสภาวะในร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมาเพื่อจะขจัดดอกไม้ที่มันไม่คงทนไม่ถาวรน่ะดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวนะเพราะมันต้องแสงพระอาทิตย์หรือต้องความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นต้นน่ะนะ
ชราทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมันปรากฏในสภาพในร่างกายต่างๆเหล่านี้ไอ้ความเหี่ยวแห้งต่างๆของตาของผมของสรีระของวัยต่างๆมันก็เริ่มจะสูญเสียเป็นต้นไปอย่างนั้นชราแม้เนี่ยสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีวัฒนาการมีรูปโฉมโสภาอยู่นั้นก็โรยราเศร้าส้อยปราศจากสีสันวันหน้าเป็นตกในส่วนจริงก็กำลังวังชาและก็ราชกายต่างๆก็เหี่ยวแรงแห้งลงทุกวันทุกลังในส่วนจริงก็เป็นที่น่ารังเกียจนะนะน่าสังเวชสิ่งที่งามตรงไหนเนี่ยมันจะน่ารังเกียจตรงนั้นแต่ก่อนเนี่ยให้สังเกตลองพิจารณาดูในส่วนจริงเราก็เอาไว้ไม่ได้นะหลายๆคนลองประคับประคองกันดูที่มานั่งนั่งกันอยู่ใช่ไหมทั้งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งเป็นญาติโยมเนี่ยที่เรามานั่งปรึกษานั่งใคร่ควรพิจารณากันเนี่ยฉะนั้นชราทุกข์เนี่ยมันเป็นโทษมากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเทศนาบอกว่าชรานี่เป็นทุกข์ดังที่ได้ตัดไว้ในลักษณะนี้ถามว่าถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้จะเห็นทุกขสัจมั้ยเห็นไม่เห็นถ้าพิจารณางี้พอจะเห็นทุกขสัจพอเห็นเนาะเออแต่ก่อนไม่เคยมีใครให้เราใคร่ควรแบบนี้ทั้งๆมีในพระไตรปิฎกให้เราใคร่ควรแบบนี้ใช่มั้ยใช่แต่ก็ไม่ได้สอนให้ใคร่ควรกันอย่างนี้ทั้งที่มันก็ของจริงอยู่แหละเขาบอกนี่ไงชราทุกข์เนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ไอ้ที่เราเห็นกันมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญามันเห็นด้วยตัณหามันเห็นด้วยมานะมันเห็นด้วยทิฏฐิมันเห็นด้วยพวกกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างแต่มันไม่ได้ใคร่ควรด้วยปัญญาถ้าใคร่ควรด้วยปัญญานะมันเห็นจริงๆลองมาวิจัยสิหลายท่านวิจัยอะไรมันจะรู้ทะลวงหมดอยู่ไว้สิ่งเหล่านี้มันไม่วิจัยยากเลยนะถ้าเป็นเรื่องหยาบๆเลยนะวิจัยแบบนี้ซึ่งก็เห็นอยู่นี่แหละแต่ขาดการวิจัยนี่เป็นอย่างนี้เอ๊ะตอนนี้พอเริ่มมีแนวทางเริ่มวิจัยได้ยังเริ่มวิจัยได้นะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นประเภทเนยยะบุคคลเนี่ยต้องวิจัยอย่างนี้หลายร้อยหลายพันรอบถ้าอุคติตันยูเนี่ยเขาวิจัยไม่มากฟังย่อๆชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังใช่ต้องวิจัยมากจริงๆวิจัยทั้งภายในและภายนอกถามบอกว่าท่านพระโกนทัญญะฟังท่านก็ฟังแบบนี้แล้วฟังก็บรรลุวันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วท่านน่ะตรึกแล้วก็วิจัยเลยท่านวิจัยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วท่านไม่รอเวลาบอกว่าอันนี้ฟังเป็นอัธยาศัยท่านไม่คิดอย่างนั้นน่ะท่านบอกท่านจะวิจัยเห็นจริงเดี๋ยวนี้แล้วท่านก็วิจัยตามเลยใช่ไหมก็ใช่เพราะว่าท่านวิจัยเดี๋ยวนั้นเลยท่านแบบท่านไม่นิ่งนอนใจเนี่ยไม่เหมือนเราเดี๋ยวฟังเป็นอัธยาศัยเราตั้งไว้ติที่แรกเลยใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสไว้นะบอกว่าพยาธิทุกเนี่ยนะก็หมายความคือทุกคือความเจ็บป่วยทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุที่ไม่ได้เสมอแปรปรวนแห่งขันทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ของธาตุทั้งหลายเนี่ยคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยบางทีก็เย็นเนาะบางทีก็ร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายเป็นต้นเหล่านี้สรีระทั้งหลายต่างๆเหมือนจะวิบัติไปเนี่ยอุปมาเหมือนเพลิงที่เกิดแต่ไม้สีไฟหรืออุปมาเหมือนกับลูกม้าสินทบนะไอ้ลูกม้าสินทบที่เป็นม้าอาชาในเนี่ยที่มันเกิดในแม่ท้องของลาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรรู้ไหมในส่วนจริงมันใช้เท้ามันเนี่ยกระทืบท้องแม่มันเนี่ยแล้วมันก็ออกมาได้คือมันต้องฆ่าแม่ใช่ไหมที่เราเรียนกันมาเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้พยาธิเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลูกม้าสินทบท่านทั้งหลายในท่านอาจารย์เนี่ยมันเหมือนอย่างนั้นไอ้พยาธิเนี่ยมันจะมากระทืบท้องแม่มันถ้ามันเกิดในสรีระใดมันก็กระทืบสรีระนั้นแล้วให้มันตายแล้วมันจะได้ออกมาได้ถ้างั้นมันยังไม่พรวดออกมาเลยพยาธิเนี่ยมันจะพยายามกระนั่นออกมาก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นมานั่นเหมือนม้ามันเหมือนกับลูกม้าสินทบใช่ไหมลูกม้าสินทบเนี่ยหรือม้าชานายทั้งหลายมันเกิดในท้องลาเนี่ยมันแข็งแรงมากมันมีความมหัศจรรย์มากแต่เราจะออกมาเนี่ยไม่ออกทางที่อื่นหรอกมันจะเท้ากระทืบให้ท้องแตกแล้วก็ออกมาอันพยาธิทั้งหลายความเจ็บไข้ทั้งหลายความโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันอาศัยกายนี้แหละแล้วมันก็จัดการกับกายนี้แหละมันได้แสดงตัวตนมันออกมาเห็นชัดว่านี่ไงเขาจะจัดการนะมันเกิดอาศัยกายนี้มันไม่ได้นึกถึงบุญคุณของกายนี้นะมันไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อกายนี้นะมันไม่ได้คิดจะตอบแทนให้อย่างดีอะไรนะมันทำลายขุยไผ่เนี่ยเวลามันอยู่กับไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เกิดมาโอ้ยเราจะทำให้ไม้ไผ่ให้เจริญเติบโตนะมันจัดการกับไม้ไผ่ให้ตายเลยนะเนี่ยนะไอ้สนิมที่เกิดกับเหล็กอ่ะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะต้องการให้เหล็กนั้นคงทนถาวรนะมันจะกัดกินเนื้อเหล็กนั้นให้ขาดให้เป็นจุนใบฉันใดพยาธิทั้งหลายที่มันเกิดที่ตาใช่ไหมมันก็จะเล่นงานตาให้บอดมันเกิดที่หูมันจะเล่นงานหูที่ให้บอดให้หนวก
ที่จมูกที่ลิ้นที่กายทุกส่วนนะนะที่อวัยวะทุกชิ้นเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันจัดการอวัยวะชิ้นนั้นเบ็ดเสร็จนี่พยาธิเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่ว่ามันต้องใคร่ครวญไหมแบบนี้ถ้าไม่ใคร่ครวญมันไม่เห็นจริงๆนะมันเป็นโทษนั้นมันต้องใคร่ครวญต้องพิจารณาจริงๆว่าพยาธินี่เป็นทุกข์มากเออบางทีเรามาพิจารณาดูเหมือนต้นกล้วยนะพอเกิดขึ้นมาพอแก่เบ็ดเสร็จแล้วเล่นงานนะเล่นงานต้นๆเลยในส่วนจริงมันเรียบร้อยเป็นเสร็จหมดแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าลูกบางคนเกิดมาแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างนั้นเลยนั้นกระราชกายเนี่ยในที่สุดจริงๆก็ย่อยยับนะเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถามบอกว่าในที่สุดจริงๆเราทั้งหลายเนี่ยกำลังวังชาก็ถดถอยเกิดการเมื่อยกระวนกระวายต่างๆเหล่านี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายนะท่านพิจารณาเห็นว่าโอ้โหเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ปรารถนาทุกข์สิเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของพยาธิและพยาธิเกิดมาเบ็ดเสร็จมันไม่ใช่เกิดมาเพื่อบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วมีผมขนเล็บฟันมันมีหมดเลยใช่ไหมในผมก็มีพยาธิฮะในขนก็มีพยาธิมันเกิดมามันไม่ใช่มาจะบำรุงผมบำรุงขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกมันมีโรคหมดเลยอ่ะมันมีพยาธิหมดเลยมันมีความเจ็บป่วยอยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จมันอาศัยจุดไหนเกิดขึ้นมันก็ไม่กตัญญูจุดนั้นมันไม่รู้คุณจุดนั้นแล้วมันก็ไม่ตอบแทนจุดนั้นนะมันทำลายนะบางคนนี่เส้นตึงเส้นขาดนะหูหนวกสารพัดมันเล่นสารพัดหมดแหละไอ้พยาธิเนี่ยมันเล่นคือให้ขาดไปเลยบางคนเห็นไหมอวัยวะบางส่วนบางชิ้นก็ขาดก็หลุดก็หายไปนั่นแหละมันเป็นพยาธิมันจึงเป็นชาติทุกข์นี่เราก็ต้องมาวิจัยพิจารณาจริงๆว่าทุกจุดของร่างกายเนี่ยเอามาวิจัยเอามาวิเคราะห์ไม่มีจุดไหนเลยที่จะไม่เป็นที่ตั้งของพยาธิทุกข์ไม่มีเลยถามว่าเราวิจัยกันเป็นกระบวนการไหมวิจัยกันเป็นตามลำดับไหมถ้าวิจัยจริงๆถามว่ามันจะเป็นที่ตั้งของตัณหาได้อย่างไรมันก็จะเป็นไปหน้าเบื่อหน่ายจริงๆหน้าคลายกำหนัดจริงๆหน้าจะพ้นจริงๆหน้าจะออกจริงๆใช่ไหมเราไม่น่าที่จะเฝ้าหรือไม่น่าที่จะบำรุงบำเรอมันแล้วก็มาจมปลักอยู่กับมันเลยเนี่ยยิ่งดูแลดีในตัวจริงๆมันก็ต้องเป็นที่ตั้งของโรคจักขุโรโคโสตะโรโคคานาโรโคและสวดกันมาตลอดเลยนะแต่ไม่เอามาวิจัยมันเสียแค่ตรงนี้จริงไหมท่านอาจารย์มันขาดตรงที่ว่าเมื่อไหร่เนาะเราจะเอามาวิจัยทั้งๆเราก็จำกันได้และท่องกันได้หมดนะเนี่ยสูตรตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาของใหม่มาพูดนะเอาของเก่าๆที่เคยทรงจำกันได้นี่แหละเพียงมาเตือนกันแล้วก็มาวิจัยมาพิจารณาแค่นั้นเองว่าเออมันเป็นที่ตั้งของโรคตาโรคหูโรคจมูกเป็นต้นจริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสนะประการต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตัทธะกัตตมังยาเตสังเตสังสัตตานังตัมหาสัตตนิยาจุติจวันตาเพโทไปต้นเนี่ยท่านพูดอัดของมรณะแล้วทีเนี่ยพอชราทุกพยาธิทุกท่านก็พูดถึงมรณะทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายคือจุติจุติก็คือดับจิตแห่งสัตว์ก็ดีทำลายขันแห่งสัตว์ก็ดีทิ้งเสียซึ่งกะเลวะละแห่งสัตว์ก็ดีทิ้งล่างเนี่ยขาดเสียซึ่งชีวิตตินทรีย์คือรูปชีวิตและนามชีวิตเนี่ยนะธรรมเหล่านี้พระตถาคตเรียกว่ามรณะธรรมทั้งสิ้นนี่เป็นมรณะการขาดลงของรูปชีวิตการทิ้งขันการทิ้งร่างว่ามรณะอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดแก่สัตว์ทั้งปวงมากมายหนักหนาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อใกล้จะถึงมรณะการเนเตโชธาตในสรีระในร่างกายก็บังเกิดอย่างแก่กล้าขึ้นทำให้สัตว์นั้นต้องร้อนกระวนกระวายระส่ำระสายทั่วสัพพังนะเปรียบเสมือนกับคบเพลิงที่วางไว้เหนือรมฉะนั้นมันก็ยิ่งทรมานตรงนี้นะไปนึกถึงตนเองตอนที่เจ็บป่วยคนที่ไตมันฝ่อก่อนแต่ว่าตอนก่อนๆ นั้นนะวิจัยไม่รุนแรงถามว่าการเห็นเนี่ยมันชัดไหมมันชัดในความรู้สึกนะแต่ว่าปัญญาไม่พอรู้เห็นเลยว่าโอ้พอหลังจากไปอยู่ในโรงพยาบาลที่เจอความป่วยมันโถมอย่างแรงๆเนี่ยมันรู้ตัวทันทีแล้วประมาทมากเลยคือมันเหมือนว่าปริมาณของโรคปริมาณของความเจ็บปวดมันมากเกินปัญญาถ้าวันใดวันหนึ่งนะถ้าใครควรจนเป็นอัธยาศัยแล้วนะพอแค่คิดเนี่ยแค่คิดนะมันหมดแล้วความรู้สึกมันก็เหมือนกับว่าเราถูกสตาร์ทไว้ในจุดแรกเลยเหมือนว่า
โอ้น่าสะพรึงคือน่าสะพรึงกลัวมากชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกนี่และมันบรรยายยากเลยนะเวลาถ้าตรึกกกตึกจนเป็นอัธยาศัยแล้วเนี่ยคือเราจะรู้ทันทีว่าอะไรเราควรทำอะไรควรทำและอะไรควรมนสิการและควรจะวางจิตอย่างไรแล้วเวลาเราเห็นคนที่เขาประมาทเนี่ยต่างๆเราเนี่ยเราก็มีจิตใจในการที่จะบอกกล่าวเขาอย่างไรมันก็จะมีแต่ถ้าบอกกล่าวแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นด้วยนะแล้วก็ที่จะน้อมออกจากสิ่งตรงนั้นด้วยแล้วไม่อะไรอวรตรงนั้นด้วยมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นก็อย่างที่บอกไงว่ามันวัดกันที่ปัญญาถ้าตัวปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมันกว้างพอเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเอาอดีตเอาอนาคตแล้วเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แม้เห็นนิดเดียวเนี่ยท่านขยายผลได้กว้างอย่างเราในขนาดพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าลองไปพูดให้ท่านแค่นี้ท่านเรียบร้อยไปเสร็จเอางี้นะว่าไม่ต้องถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงโทษในนรกใช่ไหมเกี่ยวกับในเรื่องของเทวทูตสูตรพอเทศนาไปได้ครึ่งเดี๋ยวปุ๊บพระที่ฟังกันอยู่กราบทูลพุทธเจ้าขอให้หยุดเทศเถอะทรมานมากฟังแล้วทรมานมากท่านอาจารย์บอกให้พุทธเจ้าหยุดก่อนรีบเร่งขวนขวายถ้าเกิดตายไปก่อนที่เป็นปุถุชนนี่มันจะลงอบายแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอเวลาวันสองวันเนี่ยไปไข้ครวญพอบรรลุไปเสร็จแล้วมาฟังต่อนี่แปลว่าอะไรใช่ไหมแปลว่าอะไรก็นั่นไงแปลว่าปัญญาเขาใช่ไหมฟังแค่นั้นแหละแค่ฟังแค่นั้นแหละเขาวิจัยก่อนเลยเบ็ดเสร็จแล้วก็บอกโอ้อยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะฟังให้จบเนี่ยก็ปรารถนาจะฟังอยู่นะแต่อุ้มไม่ใช่ฐานะและตอนเนี้ยเราอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเนี่ยโอกาสเนี่ยใช่ไหมพุทโธโลเกวานูพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเสียโอกาสแล้วอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต่างอะไรนะคนบางคนเนี่ยถ้าทางโลกเนี่ยเห็นหนูตายตัวเดียวจะไม่รวยได้ถ้าเขาไม่วิจัยถ้ามีไหมท่านอาจารย์ศึกษากันมาในธรรมบทในเรื่องต่างนี่แสดงว่าเขาจะต้องวิจัยวิเคราะห์อย่างกว้างขวางก็ถึงจะรวยได้เนี่ยนั้นถ้าเราพูดถึงในเรื่องของชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์เนี่ยพยาธิทุกข์เนี่ยพอพูดแค่สั้นๆเนี่ยเขามันไม่หยุดแค่นั้นเนี่ยปัญญาของคนบางคนเนี่ยเขาวิจัยต่อได้อะวิจัยแล้วก็ไขควรต่างๆเนี่ยจนทะลุทะลวงได้ถ้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ขอให้บอกเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้บอกเถอะแนวทางยังไงเหลือนั้นก็เหมือนที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายะทารุจริยะเป็นต้นอาตมายกบทไม่ทำให้แต่ถาคตลำบากคือไม่ต้องพูดซ้ำซากเลยอ่ะเพราะว่าเอาแค่นี้เพียงพอแล้วส่วนที่เหลือข้าพเจ้าจะวิจัยให้มากบุญคุณนักหนาแล้วที่ท่านบอกข้าพเจ้าแค่นี้เห็นไหมเขาฟังไงเขาดื่มด่ำแล้วเขาชัดเจนว่าพอเขาเข้าใจว่ามันเหมือนมีคนบอกเราเรื่องงานใช่ไหมงั้นกูยอมก็บอกว่าเออตรงนี้ปุ๊บเนี่ยยอมไปคิดเองโอ้โหมากมายเลยนั่นแปลว่าอะไรเนี่ยไปพยมเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าจะต้องไปแบบไหนเหมือนพระธรรมนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราบอกเอ๊ะใช่แน่แต่ยังไม่ไปอันนี้มันเพราะอะไรเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่คือบางทีเนี่ยไอ้ที่ว่าคือจริงๆในสูตรนี้ต้องฟังให้จบแล้วเราจะรู้แล้วมันจะสรุปได้ถ้ามันยังไม่จบเนี่ยมันสรุปไม่ได้ว่าจริงๆมันคืออะไรใช่ไหมเพราะตอนนี้เรามาฟังแค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยในเพิ่งพูดในเรื่องของทุกข์เนี่ยสมุทัยก็ยังไม่พูดใช่ไหมนิโรธก็ยังไม่พูดมรรคก็ยังไม่ได้พูดนี่พูดแค่ทุกเนี่ยแค่วิจัยเรื่องทุกกันอย่างเดียวเนี่ยเรายังบอกโอ้มันอย่างนี้หรือพิสดารอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ไปดึงคัมภีร์อื่นมาเท่าไหร่นี่เนี่ยเพียงแต่เธอต้องการอยากจะปูพื้นฐานว่าแนวทางจริงๆเป็นไปแบบนี้ท่านสอนให้วิจัยอย่างนี้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้เนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถามบอกว่าเอ๊ะทั้งที่เราก็เอาเรื่องที่เคยฟังเนี่ยแหละมาวิจัยมาใคร่ควรมาพิจารณาใช่ไหมใช่ขาดตรงนั้นขาดการวิจัยว่าจริงๆแล้วว่าถ้าพูดอีกทีก็คือว่าถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นสมมติว่าการจะประกอบอาชีพในการที่จะแสวงหาทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากพอมีคนบอกว่าตรงนี้ที่ช่องทางในการที่จะทำให้มีการลงทุนและขยายกิจการได้ทันทีเลยแล้วมานั่งปุ๊บทีเอามุมวงล้อมมาวิจัยกันเลยแล้วว่าจะต้องไปอย่างนั้น1 2 3 4 5ใช่ไหมวิจัยเราเห็นจริงเราเห็นเป็นช่องด้วยถามอันนี้ถามว่านิพพานนั้นไปช่องนี้เนี่ยใช่ไหมก็จะไปนิพพานคุณวิจัยทุกข์ให้ชัดถ้าคุณวิจัยทุกข์ไม่ทุกข์อนุของร่างกายและของนามธรรมนี่นะคุณจะปรินิพพานไม่ได้ก็เหมือนอย่างสมมติท่านอาจารย์บอกว่าเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าเออแต่ก่อนก็ไม่อะไรอวรในมือหรืออะไรนี่ใช่ไหมแต่พอมันรู้จักว่ามันจะจากเราขึ้นมาเนี่ยมันสะดุ้งขึ้นมาเลยทีนี้เออตายแล้วแต่เนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยเนี่ยนี้เป็นต้นเราก็อยู่กับมันนี่แหละเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนอาตมาก็ไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนเรื่องไตนะแต่พอรู้ว่าโอ้โหมันไปแล้วเนี่ยโอ้โหสะดุ้งสะเทือนมันน่าสะพรึงกลัวขึ้นมาแล้ว
แล้วก็ทุรนทุรายอะไรตัวเนี้ยเราจะทำยังไงเราวิจัยอะไรต่างๆยังไม่ชัดเจนเลยเนี่ยแล้วสุคติเราจะเป็นไปได้หรือไม่โดยเฉพาะเรายังละราคะโทสะโมหะไม่ได้น่ากลัวมากเลยมันจะเกิดขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราขาดการวิจัยขาดการพิจารณาความประมาทมันมีทุกจุดเลยมันมีทุกจุดเลยเราอยู่กับตาเราไม่เคยอะไรอาวรณ์มันเลยนะตอนเนี้ยทั้งๆที่เราผูกพันกับมันอยู่ตลอดนั่นแหละแต่มันความเคยชินที่ตัณหากล่อมเราเราจนปัญญาโง่ศีรษะไม่ได้อะก็เป็นปิยะรูปสาตรูปไงเป็นที่ตั้งของความรักความพอใจไปนี้แหละขาดการฟังขาดการใคร่ครวญจริงๆฟังตามลำดับไหมใคร่ครวญตามลำดับไหมวิเคราะห์วิจัยอย่างต่อเนื่องไหมใช้เวลายาวนานไหมในการตรวจในการพิจารณาหรือไม่บริขารองค์ประกอบมันต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีเนี่ยอาหารเนี่ยนะอาหารหล่อเลี้ยงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันต้องหาตรงนั้นต้องมีถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นในตัวจริงๆไปเสร็จก็ไปนั่งจับเจ้าก็ไม่มีข้อมูลตรึกต่อนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณานะท่านถึงบอกไงบอกว่าพอพิจารณาถึงในเรื่องของมรณะภัยเนี่ยภัยในการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดบางทีเราพูดกันแค่นี้เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมในชั้นของอรรถกถาก็ดีในชั้นของดีกาก็ดีท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการจุติการดับจิตของสัตว์ทั้งหลายการทำลายขันของสัตว์ทั้งหลายการทิ้งเสียซึ่งกเรวะละแห่งสัตว์การขาดลงแห่งชีวิตคือรูปชีวิตและนามชีวิตทำเหล่านี้ตถาคตเรียกมรณะทั้งสิ้นนะแค่นี้ไม่พอเลยโอ้ก็ตายกันยิ้มยิ้มเยี่ยยิ้มเยี่ยหมดใช่ไหมทุกลมหายใจเข้าออกก็มีสัตว์เกิดสัตว์ตายก็เป็นธรรมดาใช่ไหมใช่ไหมแต่อย่าลืมนะไอ้ธรรมดาของเรามันเป็นไม่ใช่ธรรมดาของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ธรรมดาของพระอริยะทั้งหลายธรรมดาของพระอริยะทั้งหลายท่านสะดุ้งสะเทือนแต่ธรรมดาของเราเนี่ยเฉยๆแบบโมหะใช่ไหมใช่ไหมโมหะมันกินเรียบร้อยแล้วมันก็ประมาทใช่ไหมก็ถ้าในสายตาของพระอริยะบอกโอ้ท่านผู้นี้เป็นอยู่กับตายไม่ต่างก็คือคนตายแล้วคนไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เพราะไม่ประมาทในที่นั้นเป็นชื่อของการเจริญสติอ่ะใช่ไหมแปลว่าในขณะที่คิดแบบนั้นแปลว่าสติไม่เกิดนั่นนะไอ้ที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยสติไม่เกิดนะถ้าสติเนี่ยมันบอกว่ามันจะต้องตั้งใช่ไหมบอกว่าถ้าสติเกิดขึ้นมาจะบอกว่าเพียรในการที่จะละกายทุจริตเจริญกายสุจริตเพียรในการที่จะละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตแล้วก็ในการที่จะละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตใช่ไหมไอ้ตรงนี้ต่างหากคือไม่ประมาทไม่ประมาทมันจะต้องเข้าองค์ของเขาท่ององค์ของความไม่ประมาทอันนี้เราบอกเอ้ยธรรมดาใช่การที่ไม่ประมาทจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วพอพูดถึงในเรื่องตายนี่มันสะดุ้งสะเทือนเลยมันจะพิจารณาถึงเอ๊ะเราไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเกิดขึ้นในกระแสกันเลยนี่ใช่แล้วถ้าเราตายตรงนี้เสียหายมากเพราะสิตายอย่างคนที่แหมอุตส่าห์เข้ามาในพระศาสนาอย่างแม้ใครๆก็นับหน้าถือตาเนี่ยแต่มามันพิจารณาตัวเองเนี่ยโอ้โหมีคนรู้จักเนี่ยเฮ้ยใครเห็นเขากราบว่าท่านใช่ไหมถือบาตรไปก็ใส่บาตรให้ฉันอย่างดีเลยอ่ะเขาไม่เคยไปตำหนิติฉินว่าจะหมดจะเปลืองเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนอย่างเงี้ยมีคนเขานิมนต์ให้มาอินเดียมาอะไรต่างเนี่ยแต่มามันพิจารณาโอ้โหเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็กุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้โยมก็จะได้บุญสักกี่มันน้อยเนี่ยใช่ไหมแล้วถ้าเราประเภทที่ไม่มีแต่บาปเกิดอย่างเงี้ยถามว่ามันเขาลงทุนลงรอนมาเขาก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเลยก็หวังอะไรในเราแล้วเรามานั่งประมาทมัวเมาซึมทำบาปให้เกิดขึ้นไปวันนี้มันได้ประโยชน์อะไรนะก็คิดอ่ะมันก็คิดอย่างเงี้ยประโยชน์ตนก็เสียประโยชน์ผู้อื่นได้ไม่ต้องพูดถึงอะไรตัวเนี้ยแล้วผู้อื่นก็จะได้บุญอะไรจากเราเนี่ยเรามานั่งเหม่อลอยไปวันไม่ได้ทำกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยในใจเราก็รู้ตัวเราเองอยู่มานั่งหลอกตัวเองอยู่ทำไมเมื่อพิจารณาเงี้ยนะมันก็นึกไม่ได้แล้วตึกไม่เป็นก็ต้องตรึกคิดไม่เป็นก็ต้องพยายามคิดใกล้ควรไม่เป็นก็ต้องพยายามใกล้ควรมันจะได้เป็นกุศลบ้างถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่คู่ควรไม่กลับไปก็ต้องหาคนรู้จักกันบอกเฮ้ยนี่ปัจจัยคืนโยงว่าไม่ไหวบอกมันไม่ได้บุญเพียงพอแล้วมันไม่คู่ควรนะใช่ไหมมันก็มาพิจารณาดูเหมือนอาหารแต่ละมือเหมือนที่อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมาใคร่ควรมาพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาพูดขู่กันเล่นเป็นเรื่องที่มันต้องมาใคร่ควรมาพิจารณาจริงๆนะว่าเออแต่เนี่ยชีวิตของเราที่เป็นไปแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันเนื่องด้วยผู้อื่นเนี่ยเราจะทำกุศลให้มันเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยเราจะทำกุศลให้เกิดขึ้นอย่างไร
อย่างน้อยที่เสร็จเนี่ยกุศลศีลเอ่ยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการใคร่ครวญพระธรรมสาธยายพระธรรมสวดอะไรมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมมันก็ต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็ตั้งในลักษณะนี้นี่ไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่ฮะอยากให้เขารู้ต้องพูดภาษาบาลีให้เขาฟังเขาจะฟังออกแต่ถ้าพูดภาษาไทยนี่หมดสิทธิ์เหมือนเขาพูดภาษาสีหน